สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้านไฟนะครับเป็นประจำทุกวันวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมพ.ศ.2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจำวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพลายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์หรือเสกสรรเล็กสิทธิ์พรสยามนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ไทยแลนด์อยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่อำเภอหางดงหลังสนามบินเชียงใหม่นะครับอยู่กับเจ้าไฝไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเจ้าเพชรนครรถสวยจ่าเจตสายผิวหรือบัลลังก์เพชรรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับหรือเปิ้ลนครหรืออชริยะนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมในค่ายมวยรถสวยจ่าเจตสายผิวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่กับจ่าเจตสายผิวแล้วก็เชียงลุงสายผิวนะครับวันนี้105ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับชั่งน้ำหนักได้105ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรนครรถสวยจ่าเจตสายผิวหรือบัลลังก์เพชรรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับชั่งน้ำหนักได้105ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรนครรถสวยจ่าเจตสายผิวหรือบัลลังก์เพชรรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเก่าเกมครับหลักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านบัลลังก์เพชรรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ถือว่ามีแพ้มีชนะนะครับก็2ฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับจัดไปฟอร์มหลัง1ฟอร์มก็พอนะครับวันนี้ครับแพ้น็อกกันทางด้านเพชรบรรลาศสสุนันทาในยกที่5นะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นบัลลังก์เพชรรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นพายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นพายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมต่อยหมัดลัดตีครับแล้วก็ขวางหน้าดันแทงมีศอกมีหมัดเสริมครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นพลายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นพลายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงนะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นพลายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านพลายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับผมมองว่าร่างกายดีกว่าหัวใจดีกว่าแล้วก็อาวุธหลากหลายกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านพายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ต๋องขาวเชียงใหม่หรือสิทธิ์ผู้ช่วยแดงนะครับนักชกจากจังหวัดพิจิตรซ้อมที่ค่ายมวยสอดำรงฤทธิ์ที่จังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านโล่ทองกล้วยในเมืองยิมหรือวุฒิเมืองเลยหรือผู้กองบัตรบางบานนะครับนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูซ้อมที่ค่ายมวยกล้วยในเมืองยิมที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123กับ124นะครับทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ต๋องขาวเชียงใหม่ต่อให้1ปอนด์นะครับส่วนทางด้าน
โล่ทองกวยในเมืองยิมก็ต่อย124นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่นะครับชั่งน้ำหนักได้ 122.7 ขาดไป 0.3 นะครับส่วนทางด้านโล่ทองกวยในเมืองยิมชั่งน้ำหนักได้ 123.9 ขาดไป 0.1 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านโล่ทองกวยในเมืองยิมนะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับดักสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแล้วก็หลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับแต่ถ้าว่าการผ่านมวยเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านโล่ทองกวยในเมืองยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านโล่ทองกวยในเมืองยิมนะครับก็ไปชนะคะแนนแสนก้าหนุ่มบางกะดีนะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2516ที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็มาแพ้น็อกให้กับทางด้านสเตฟานศิริลักษ์มวยไทยในยกที่3นะครับเมื่อที่6ธันวาคมนะครับโทษทีที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไฟล่าสุดมาชนะคะแนนปอร์เช่นุ้ยนุ่มนิ่มมวยไทยนะครับโทษทีนุ่มนิ่ม TN มวยไทยเมื่อที่23กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือ3ฟอร์มหลังของทางด้านโล่ทองกวยในเมืองยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์นะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับเข่าในเหนียวแน่นบู๊ดุดันครับมีศอกสวนมีหมัดสวนอาวุธหลากหลายไปปลายยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนโชคนิรันดร์น้ำจิ้มดาบรันสละคามนะครับเมื่อวันที่25มกราคม2017ที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้คะแนนสถานฟ้า Imminent Air เมื่อที่1มีนาคม2017ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่นะครับต่อ1ปอนด์ไม่ใช่ปัญหานะครับผมมองว่าการผ่านมวยดีกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าเข่าในเหนียวแน่นกว่าวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับหรือสอสกุลทรัพย์หรือววันทวีนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิแต่ถ้าว่าซ้อมที่ค่ายมวยบาสทุ่งเขาหลวงอยู่ที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเด่นผาด่างแดงรถดีหรือเด่นผาด่างปางกู่ยิมหรือพ่อหลักบุญนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแต่ถ้าว่าไฟนี้มาซ้อมที่ค่ายมวย FA กรุ๊ปนะครับอยู่กับเสียลุเลียมเสียต๋องหลังช่อง7สีนี่เองนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับชั่งน้ำหนักได้ 112.9 ขาดไป 0.1 นะครับส่วนทางด้านเด่นผาด่างแดงรถดีนะครับชั่งน้ำหนักได้ 114.4 ลดไป 1.4 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเด่นผาด่างแดงรถดีนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเปิดเกมขวาคอล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเด่นผาด่างแดงรถดีนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเด่นผาด่างแดงรถดีนะครับก็ไปเสมอกับทางด้านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับเมื่อที่30พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2567ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านเด่นผาด่างแดงรถดีนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน่านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเข่าในแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทงมีศอกเป็นอาวุธที่ถนัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเข่าในเหนียวแน่นยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับก็แพ้คะแนนจิ๊กซอออโต้อาวันมวยไทยเมื่อวันที่11มกราคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนเด่นผาด่างแดงรถดีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2567ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของเขานะครับของเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับสำหรับมวยคู่ที่2คู่ที่3ในวันนี้นะครับโทษทีซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ผมยังชอบไปที่ทางด้านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับผมมองว่าคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็อาวุธหลากหลายครับน่าจะย้ำแค้นไปอีก1คำลบนะครับคู่ที่3ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามนะครับหรือเจ้าเพชรมณีชอชานเดชเก่านะครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามนะครับซ้อมที่ค่ายมวยดาบรันสารคามที่จังหวัดมหาสารคามโดยมีผู้กองนิรันดร์ยศพลนะครับให้การดูแลบำรุงดีบำรุงถึงและก็สนับสนุนวันนี้เจอกับทางด้านเดชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือเจ้าเรืองเดชศักดิ์วิเชียนเก่านะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ทว่าซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับที่จรัญ34วันนี้ชกกันในพิกัด130ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามนะครับชั่งน้ำหนักได้ 130.2 ลดไป .2 นะครับส่วนทางด้านเดชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับชั่งน้ำหนักได้131ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเดชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับขวางหน้าดันแทงหลักเหลี่ยมดีเข่าในดีครับก็วันนี้ได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเดชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้ฟาวนะครับแพ้ฟาวให้กับทางด้านเมืองลาวเกียรติธงยศในยกที่3นะครับวันนั้นเตะซ้ำที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเมื่อที่22กุมภาพันธ์267นะครับวันนั้นก็ถือว่าทางด้านเมืองลาวนี่เป็นรองครับหลายช่วงตัวเหมือนกันแต่ถ้าว่าทางด้านเดชยานี่ไปเตะซ้ำจนทางด้านเมืองลาวนี้หลับเลยครับหลับคาเปครับก็เลยต้องแพ้ฟาวไปนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านเดชยาครับเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือสาดแข้งแรงเข่าในลัดตีล็อกตีเหนียวแน่นจับในแข็งแกร่งแข็งแรงครับเก่าเกมกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามนะครับก็ไปชนะคะแนนงาเทาจิตเมืองนนท์เมื่อที่25ธันวาคม2566ที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะคะแนนชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองเมื่อที่27กุมภาพันธ์267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแซงเข้าป้ายในยกที่4ครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเจ้าเดชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับผมมองว่านอกได้ในดีแข็งแกร่งแข็งแรงทุกเม็ดเหลี่ยมตัวดีครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเดชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ
ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ